จะมีการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจรวมไปถึงนะคะในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายกระแสนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของพายุแกมีเมื่อค่ำที่ผ่านมาก็เข้าที่จังหวัดแรกนะคะนั่นคือที่จังหวัดสระแก้วค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าโชคดีนะคะความรุนแรงของพายุแกมีนั้นต้องน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะอาจจะมีฝนตกบ้างในหลายพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมขังแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่านะคะที่มีการตั้งการกันเอาไว้นั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้แต่ละช่วงของรายการนะคะก็ช่วงแรกก็จะมีการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับจังหวัดต่างๆที่กำลังจะมีพายุแกมีเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆนะคะรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นต้องบอกค่ะว่ายังคงมีจุดเสี่ยง 5-6 จุดนะคะที่อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยแล้วก็แน่นอนเราก็ยังคงเกาะติดนะคะในการลอกท่อระบายน้ำล่าสุดก็มีกระแสข่าวกันเข้ามานะคะว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะส่วนช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคะเรายังคงไปเกาะติดนะคะการเคลื่อนตัวของพายุแกมีตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นภาพกราฟิกนะคะเรดาร์เลยให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ประเทศไทยพื้นที่จังหวัดไหนบ้างนะคะที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะนอกจากนั้นเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศทั่วประเทศไทยนะคะจังหวัดที่คาดการณ์กันว่าน่าจะมีปัญหาเยอะๆนะคะนอกจากสระแก้วแล้วจะมีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีด้วยนะคะรวมไปถึงวันนี้เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพายุแกมีแล้วก็พายุต่างๆที่เข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบอะไรกันบ้างค่ะนอกจากนั้นยังคงเกาะติดนะคะสำหรับสถานการณ์ของ CCTV กันด้วยว่าแต่ละพื้นที่หลังจากพายุแกมีเข้าสู่ประเทศไทยแล้วปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆเป็นอย่างไรนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเกาะติดกับลมฟ้าพยากรณ์เช่นเคยนะคะพบกับคุณเอกวรัญญูก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวแนะนำนะคะ4ช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารกับรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำได้นะคะช่องทางแรกนั่นคือช่องทางทาง SMS นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่าข่าวในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้เลยอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ฝนตกไหมรถติดไหมน้ำท่วมในพื้นที่ที่ไหนกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะส่งข่าวเข้ามาพูดคุยทาง SMS ของเรานะคะเช่นเคยส่งเข้ามาที่4689988ค่ะ1ท่านผู้โชคดีนะคะก็จะรับเป็นสมุดโน้ตสวยๆเล่มนี้1เล่มไปเลยนะคะแจกกันทุกวันเป็นประจำแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะผู้โชคดีสำหรับศุกร์ที่แล้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะนั่นคือ0879354xx นะคะ0879354xx นะคะสำหรับผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปแล้วก็รับไปเลยเป็นสมุดโน้ตเล่มนี้ค่ะนอกจากจะมีสมุดโน้ตเล่มใหญ่ๆจากทางสถานีเอเชียอัปเดตแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งข่าวเข้ามาทาง Facebook ทาง Twitter มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้โชคดีแล้วก็ได้รับเป็นตัวนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นโน้ตเล่มเล็กๆนะคะเผื่อที่จะจดข้อความกันลืมนั่นเองค่ะสำหรับผู้โชคดีนะคะก็ได้แก่คุณโตโต้น่ารักนั่นเองนะคะก็รับไปเลยเป็นสมุดโน้ตสวยๆแบบนี้1เล่มแจกให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนั่นเองใครอยากได้ก็สามารถที่จะพูดข่าวคนเข้ามาทาง Facebook แล้วก็ทาง Twitter นั่นเองแจกกันประจำนะคะทุกวันแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาให้กับคุณผู้ชมแล้วที่หน้าจอทั้ง Facebook แล้วก็ทาง Twitter ค่ะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะนั่นคือช่องทางทางอีเมลเราจะตรวจสอบกันทุกวันนะคะแทบจะรายชั่วโมงเลยนะคะว่าคุณผู้ชมนั้นส่งข่าวอะไรกันเข้ามาบ้างนะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทางหน้าจอด้วยขึ้นที่อยู่ให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงแรกช่วงนี้ทราบว่าคุณกุลวิทย์นะคะที่อยู่บริเวณหน้าห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวนั้นพร้อมอยู่แล้วที่จะรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าเป็นอย่างไรการจราจรฝนตกขออภัยนะคะฝนตกหรือเปล่ารถติดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปพบกับคุณกุลวิทย์กันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมและคุณนพวรรณครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของห้างสรรพสินค้านะครับบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับซึ่งอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าว91กับซอยลาดพร้าว93ครับณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มมีฝนตกปล่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งหยุดตกไปได้ไม่นานนะครับตอนนี้ก็กลับมาตกใหม่อีกแล้วนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่2แล้วนะครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเผชิญกับพายุฝนนะครับที่เรียกได้ว่าที่เรียกกันว่าพายุแกมีนะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นมากเลยครับก็คือสภาพการจราจรตอนนี้นะครับติดขัดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้มีน้ำท่วมขังตลอดทางในหลายพื้นที่นะครับส่วนในเรื่องของการค้าการขายนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีคนมาค้าขายเต็มไปหมดเลยครับ
แต่วันนี้นะครับหลายร้านค้าเนี่ยตัดสินใจนะครับเลือกที่จะไม่มาทำการค้าขายนะครับต้องเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร่มหรือเสื้อกันฝนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งของจำเป็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของการระบายน้ำนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับการระบายน้ำตอนนี้นะครับเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เกิดจากการร่วมมือของทั้งรัฐบาลกทม.และกรมราชทัณฑ์นะครับในช่วงไม่กี่วันก่อนนะครับที่ออกมาขุดลอกคูคลองแล้วก็ล้างท่อระบายน้ำกันยกใหญ่เลยครับตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมขังในบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับสถานการณ์ในกรุงเทพตอนนี้นะครับไม่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วในต่างจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันเลยครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดหลังพายุแกมีเข้าประเทศไทยที่อุบลราชธานีและสระแก้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีปริมาณฝนสูงสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นปกตินะครับแม้จะมีฝนตกต่อเนื่องส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลำพระเพิงจะล้นนั้นหม่อมหลวงอนุมาตทองแถมผู้อำนวยการกรมชลประทานที่8ระบุว่าได้ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับพายุแกมีแล้วทั้งนี้เชื่อว่าพายุแกมีนะครับจะส่งผลดีต่อการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในจังหวัดมากกว่าทำความเสียหายให้กับประชาชนครับส่วนที่อำนาจเจริญในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมรับมือโดยได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามพื้นที่เสี่ยงเช่นโรงพยาบาลอำนาจเจริญเป็นต้นส่วนระดับน้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นแต่ละอ่างมีปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในขนาดนี้ไม่ถึง 20% นะครับซึ่งหากพายุแกมีเข้ามามากเนี่ยก็จะส่งผลดีกับเกษตรกรรายงานข่าวจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแจ้งว่าได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอเมืองลับแลนะครับวัดปริมาณน้ำฝนได้กว่า60มิลลิเมตรแต่มีเพียงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้ขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะในพื้นที่นี้เนี่ยเคยเกิดน้ำท่วมมาก่อนหน้าครับท่านผู้ชมครับทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ลาดพร้าวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็น1ใน15จุดเสี่ยงน้ำท่วมนะครับที่กทม.ได้ประเมินเอาไว้นะครับโดยสาเหตุของน้ำท่วมในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจาก3ปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กนะครับจุดเชื่อมต่อของท่อระบายน้ำแต่ละจุดเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีขยะอุดตันบริเวณนี้เป็นจำนวนมากครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายงานของผมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกลับไปพบกับคุณนพวรรณในสตูดิโอเลยครับค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณกุลวิทย์ด้วยนะคะที่เกาะติดในพื้นที่จริงๆวันนี้ลงพื้นที่ไปแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะในช่วงเบรก2ก็จะเข้ามาในรายการจะได้สอบถามกันเพิ่มเติมแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ดูจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะคะยังเห็นว่ายังคงมีฝนตกอยู่นะคะยังเห็นสวมเสื้อกันฝนอยู่เลยนะคะแล้วก็รถติดค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะคะเคลื่อนตัวไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็อาจจะมีหลายพื้นที่นะคะที่อาจจะต้องมีการติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพายุแกมีนั้นเริ่มตัวจากการเป็นไต้ฝุ่นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าลดกำลังลงกลายมาเป็นแค่ depression แล้วพอเข้าสู่ประเทศไทยกลายเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตอนแรกนั้นการเริ่มก่อตัวของพายุลูกนี้นะคะจะมีความเร็วนั้นอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ว่านักวิชาการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าจาก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นน่าจะพอเข้าสู่ประเทศไทยแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าณขณะนี้ต้องบอกว่าอยู่เพียงแค่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเบามากแล้วก็อ่อนลงมากนะคะต้องถือว่าเป็นข่าวดีค่ะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองณขณะนี้นะคะต้องบอกว่าบางพื้นที่ยังฝนตกหนักบางพื้นที่ก็แห้งไปแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะมีฝนตกหนักสลับกับการหยุดแบบนี้ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวจากทาง Twitter กันสดๆเลยดีกว่าว่ามีพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะเริ่มกันที่แรกกันก่อนนะคะเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยที่บริเวณบางนานะคะฝนตกนั้น เรียกว่าหยุดแล้วสภาพอากาศปลอดโปร่งแต่ยังคงมีลมแรงนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นนะคะจะขออนุญาตตรวจสอบเฉพาะข่าวที่เป็น เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนะคะเขาบอกว่าขณะนี้แกมีเข้าสู่จังหวัดสระแก้วแล้วอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเมื่อสักครู่นี้รายงานให้กับคุณผู้ชมไปนั่นเองค่ะมาดูกันที่จส.100กันสักหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะ
คะเขาบอกว่าอุตุนิยมวิทยาเผยว่ากรุงเทพจะมีฝนตกเนี่ยค่ะสลับกับหนักแล้วก็เบาตลอดทั้งวันเลยนะคะก็คงจะได้อิทธิพลจากพายุแกมีอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแล้วก็ข่าวต่อมานะคะอันนี้ทางข่าวระวังภัยก็บอกว่าบางนานั้นฝนหยุดตกนะคะแล้วก็สภาพอากาศนั้นปลอดโปร่งขึ้นนะคะขออภัยนะคะแล้วก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคะบางพื้นที่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาฝนตกนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุต่างๆในพื้นที่บางพื้นที่นั้นเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่น่าสนใจต่างๆแต่จะอัปเดตเกี่ยวกับข่าวที่เป็นสภาพภูมิอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะมาดูที่สน.พญาไทสักนิดนึงดีกว่านะคะเขาบอกว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถส่งบุตรหลานเรียนพิเศษที่แยกพญาไทให้วนรถเข้าไปส่งเพราะอาจจะทำให้นั้นรถติดเพราะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกด้วยนะคะอันนี้ก็อัปเดตกันเข้ามาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังคงมีข่าวแผ่นดินไหวในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าเป็นต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์พายุแกมีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเอาไปดูพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่อยนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็บอกเลยว่าเร่งบูรณะโบราณสถานแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมดูดอนเมืองสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่บริเวณดอนเมืองนะคะก็เข้มเลยนะคะแล้วก็มีจุดน้ำท่วมขังด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะต้องขอบคุณเลยทางรัฐบาลที่ส่งเจ้าหน้าที่นั้นลงพื้นที่ไปขุดลอกท่อระบายน้ำนะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งข่าวนะคะนั่นก็คือที่ซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ค่ะเข้าจากถนนพระราม2มีน้ำขังสูงประมาณ30เซนติเมตรเป็นช่วงๆรถเล็กนั้นไม่สามารถใช้เส้นทางการจราจรได้อันนี้ก็เป็นข่าวเข้ามาล่าสุดเลยนะคะต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Twitter ด้วยนะคะก็ส่งข่าวกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากอัปเดตข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ย้ำเลยเดี๋ยวคุณกุลวิทย์เข้ามาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจในภูมิภาคของประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวของคุณปลอดประสบสุรสวัสดีกันหน่อยนะคะว่าท่านก็ลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่เลยล่าสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะต้องบอกว่ามีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันในหลายจังหวัดด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับจังหวัดต่างๆที่พายุแกมีนั้นจะส่งผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณปลอดประสบสุรสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอ.เมื่อวานนี้ท่านคอนเฟอเรนซ์จากเพชรบุรีนะคะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเลยที่มาประชุมหารือร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดราชบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครนะคะแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ท่านก็บอกเลยว่างานนี้เนี่ยอาจจะประเทศไทยนะคะจะได้รับอิทธิพลนะคะอาจจะต้องมีการติดตามโดยเฉพาะบ่ายวันที่9นั่นคือวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีผลเกิดขึ้นกับจังหวัดที่ติดกับทะเลอ่าวไทยส่วนวันที่8ในวันนี้ท่านก็คาดการเลยว่าภาคกลางนั้นน่าจะมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งท่านก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะคะว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบสภาพบ้านเรือนแล้วก็มีการปรับปรุงให้มั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าที่ตกแรงหรือว่านะคะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆฝั่งนะคะอาจจะมีคลื่นซัดฝั่งเข้ามาได้หรือว่าถ้าเกิดบ้านเรือนที่อาจจะมีพื้นที่ที่ติดกับภูเขานั้นให้ระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยก็จะมีปภ.ตามแต่ละจังหวัดนั้นรายงานสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าจะเห็นว่าสภาพอากาศเมื่อสักครู่นี้ครึ้มหน้าดูเลยในหลายจังหวัดนะคะต่อเนื่องกันนะคะที่คุณปลอดประสบกันอยู่นะคะต้องบอกว่างานนี้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแต่ละพื้นที่นั้นเข้ากะเปลี่ยนเวรกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต้องบอกว่างานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านก็สั่งการด้วยนะคะว่าให้มีการติดตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่าพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังค่ะงานนี้ต้องบอกนะคะว่าคุณผู้ชมคะในเรื่องของพื้นที่ที่อาจจะเกิดภัยแล้วก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งพื้นที่ที่แม่น้ำแม่กลองนะคะเขาก็บอกว่าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากจะพร่องน้ำของทางแม่น้ำเจ้าพระยานั้นลงสู่พื้นที่รวมไปถึงนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับนะคะ
พื้นที่ปลายน้ำสำหรับพื้นที่ปลายน้ำท่านก็กำชับนะคะว่าอาจจะต้องมีการขุดลอกท่อระบายน้ำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็สำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการขุดลอกท่อระบายน้ำแล้วก็ขุดลอกคูคลองตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีในภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ส่วนนะคะนั่นคือส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกนั้นท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรเพราะว่ายังมีเวลาจนถึงวันที่15ตุลานั่นเองแล้วก็มีคำเตือนนะคะสำหรับเรือประมงพี่น้องชาวประมงด้วยในวันพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารแล้วก็วันพุธนั้นอย่าเพิ่งออกจากฝั่งนะคะอาจจะมีคลื่นลมนั้นสูงขึ้นค่ะคุณผู้ชมอาจจะสูงถึง4เมตรเลยโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีอาจจะมีคลื่นยักษ์เกิดขึ้นนะคะนั่นคือเป็นคลื่นยักษ์ซอมเซิร์ตนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่สึนามิสำหรับใครที่สงสัยว่าสตอมเซิร์ชนั้นคืออะไรนะคะข้อมูลสั้นๆ สักนิดหนึ่งค่ะมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำทะเลนั้นยกตัวสูงขึ้นพร้อมกับมีพายุหมุนโซนร้อนนะคะสาเหตุที่เกิดเลยหลักๆนั่นคือเป็นความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวนั้นผ่านเข้ามาบริเวณนั้นยิ่งความกดอากาศต่ำมากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่มากเท่านั้นนะคะมันก็จะทำให้คลื่นพายุตัวนี้เนี่ยหมุนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สตอมเซิร์ชนั้นลักษณะอาจจะคล้ายกับคลื่นยักษ์สึนามิแต่ว่าแตกต่างกันนะคะคือคลื่นของสึนามินั้นจะไม่มีพายุร่วมด้วยจะคือเกิดจากการแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลอันนี้สำหรับสึนามินะคะแล้วก็สึนามิเนี่ยจะไม่มีพายุไม่มีเรียกว่าท้องฟ้านั้นจะแจ่มใสเป็นปกติแต่ว่าถ้าเป็นสตอมเซิร์ชค่ะคือจะเกิดจากวันที่ท้องฟ้านั้นไม่แจ่มใสที่สำคัญนั้นจะมีพายุหมุนเข้ามาด้วยอันนี้คือความแตกต่างกันจากสตอมเซิร์ชแล้วก็สึนามินะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์แต่ว่าล่าสุดนั้นน่าจะอ่อนกำลังลงแล้วสำหรับพายุแกมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจะมีความแรงลมเนี่ยถ้าเกิดอยู่กลางทะเลเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีความแรงแล้วก็เร็วเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นแต่พอพัดขึ้นสู่ฝั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างนั้นกำลังนั้นจะอ่อนลงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นจากสภาพอากาศวันนี้จะชัดเจนนะคะเพราะว่าความเร็วลมนั้นสูงสุดเหลือเพียงแค่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะหรือว่า 18-19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังถือว่าน้อยอยู่นะคะแต่ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจะมีฝนตกสลับกับหยุดนะคะตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางปภ.ด้วยนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ระวังพื้นที่เสี่ยงนั้นต้องบอกว่าประมาณ40จังหวัดทั่วประเทศพื้นที่เสี่ยงในที่นี้คาดว่านะคะคาดว่าจะมีพายุแกมีตัวนี้แหละเข้าสู่พื้นที่แต่ว่าอาจจะไม่หนักนะคะแต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนค่ะงานนี้นะคะทางด้านหม่อมหลวงปนัดดาเดชสกุลท่านเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามี40จังหวัดด้วยกันที่อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าเพื่อความไม่ประมาทนั่นเองท่านนายกรัฐมนตรีนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นท่านกำชับไว้เลยนะคะว่าให้มีการประสานกันทั้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยที่สำคัญอาจจะมีการเจาะลงไปในพื้นที่เป็นสถานที่สำคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาโรงพยาบาลเรือนจำศูนย์วิทยุการบินท่าอากาศยานพาณิชย์ต่างๆเป็นต้นนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมมาดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเขาคาดนะคะว่างานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเตรียมสรรพกำลังทรัพยากรทั้งบุคลากรเครื่องจักรกลแล้วก็ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะคะแล้วก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์เรียกว่า24ชั่วโมงตามที่นายกรัฐมนตรีท่านสั่งการเลยนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงก็พี่น้องประชาชนอาจจะต้องติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยสำหรับการช่วยเหลือมาดูการช่วยเหลือหน่อยนะคะก็ทางพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตามจังหวัดนะคะก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่นั้นก็เตรียมการแล้วก็มีแผนเผชิญเหตุไว้เป็นที่เรียบร้อยป้องกันไว้ก่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกระทบที่จะเกิดจากพายุแกมีที่จังหวัดตราดกันสักหน่อยดีกว่านะคะต้องบอกว่าตราดนั้นอาจจะมีพายุเข้ามาด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมเขามีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือขนส่งสินค้าต่างๆด้วยเพราะว่าป้องกันถ้าเกิดมีคลื่นสูงนั้นนะคะอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นนั่นเองค่ะงานนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเองแล้วก็นายอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผู้ประกอบการที่จังหวัดตราดนะคะเขาก็มีการเตรียมพร้อมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากบอกว่าคาด
ว่าถ้าเกิดมีฝนตกหนักหรือไม่หนักมีพายุหรือไม่มีพายุเตรียมความพร้อมไว้เลยความพร้อมในที่นี้นั่นคือท่าเรือค่ะก็สำหรับท่าเรือนั้นถ้าเกิดเป็นขนาดใหญ่อาจจะต้องมีการหยุดนะคะการเดินเรือถือว่ามีเพิ่มเติมนะคะนั่นคือถึงแม้ว่าจะหยุดการเดินเรือแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเขาก็บอกว่าดีกว่าเวลาระหว่างที่มีการเดินเรือแล้วมีผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นก็เลยหยุดเดินเรือไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันนะคะคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่จังหวัดตราดค่ะก็ยังดูจากสภาพอากาศแล้วก็ยังคงมีครึ้มๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมแต่คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาต่อกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครกันสักหน่อยดีกว่าไม่พูดไม่ได้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าได้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะต้องบอกนะคะว่าท่านได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะหมายความว่านั่นคือพื้นที่ไหนที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็มีน้ำท่วมขังเป็นประจำนะคะรถติดปั๊บนะคะหรือว่าฝนตกปุ๊บมีปัญหาปั๊บแบบนี้นะคะวันนี้ท่านก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ามีหลายพื้นที่เลยที่มีพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะยกตัวอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเส้นวิภาวดีเส้นดินแดงแต่ว่าจากรายงานล่าสุดนะคะเส้นดินแดงที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมขังทุกครั้งที่มีฝนตกต้องบอกว่าวันนี้น้ำระบายได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ท่วมขังนะคะท่วมขังอย่างมากไม่เกิน10เซนติเมตรอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะก็ได้จากการที่กรมราชทัณฑ์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนะคะลงไปช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำนั่นเองนะคะก็เลยส่งผลดีกลับมาแบบนี้แหละค่ะแล้วก็นอกจากวิภาวดีดินแดงแล้วพญาไทแต่ว่ารังสิตณขณะนี้จากเมื่อสักครู่ที่มีการอ่านข่าวจากทาง Twitter ยังคงมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่ว่านอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกนะคะว่าก็ระดมเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลพื้นที่ที่เสี่ยงต่างๆตรงนี้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากพื้นที่เสี่ยงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการขุดลอกท่อระบายน้ำที่มีปัญหากันนะคะล่าสุดค่ะต้องบอกว่าคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์พร้อมกับคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันอีกครั้งนึงสำหรับพื้นที่ที่มีกระสอบทรายนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหานะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมก็เดินทางไปมีเจ้าหน้าที่นะคะดูจากในภาพมีคุณพร้อมพงษ์มีคุณจิรายุมีดร.สิงห์ทองบัวชุมด้วยนะคะก็ทั้ง3ท่านนะคะเดินทางไปที่สน.หัวหมากเพื่อที่จะเข้าพบพันตำรวจเอกสรรหกิจบำรุงสุขสวัสดิ์นะคะท่านจะเป็นผู้กำกับการสน.หัวหมากนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในการขุดลอกท่อระบายน้ำแล้วก็เกิดจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีปัญหาพบกระสอบทรายพบถุงทรายอุดอยู่ในท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมจากภาพตรงนี้แหละเผอิญว่ามีดาบตำรวจมนตรียิ้มอยู่ท่านนี้จะเป็นผู้บังคับการหมู่จราจรสน.หัวหมากท่านนี้เป็นผู้ที่บันทึกภาพขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์แล้วก็เห็นเลยว่ามีกระสอบทรายมีถุงทรายเป็นจำนวนมากนะคะอย่างที่คุณพร้อมพงษ์ได้บอกไว้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์พร้อมๆกันค่ะ22กันยายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์มาลอกท่อตำรวจเนี่ยเขาถ่ายรูปไว้ได้ประชาชนก็ถ่ายได้เช่นกันนะครับก็พบถุงขยะถุงทรายจำนวนมากอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่าวันนี้ผู้บริหารกทม.หนีไม่ออกครับซึ่งวันนี้เราก็เลยลงพื้นที่มาสน.หัวหมากในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งผมเองได้ตั้งคณะทำงานสอบเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นประธานการสอบทุจริตของพรรคเนี่ยสอบเรื่องนี้กับประชาชนไปแล้ววันนี้ก็เลยมาขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เป็นจราจรที่เขาถ่ายภาพไว้ได้เป็นคลิปนะครับประมาณ17นาทีนี่เราจะเห็นได้ว่านี่คือการทำงานที่มองว่างบประมาณจำนวน50เขตที่มาลอกท่อเนี่ยหรือทำระบบระบายน้ำเนี่ยน่าจะมีปัญหาทุจริตเพราะว่าเขตหนึ่งมีประมาณเกือบ400ซอยเนี่ยให้กรมราชทัณฑ์ลอกเองเนี่ยโดยเฉพาะที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกเลยว่า 3-40 ซอยเท่านั้นเองที่เหลือกทม.ให้ใครลอกและที่น่าตกใจนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมได้ให้คณะทำงานไปติดตามที่เขตห้วยขวางกทม.ลอกขยันเกินเหตุครับลอกตีสองครับก่อนหน้านั้นไม่ทำ
ผมมองว่าหลังจากสอบเรื่องนี้ในวันนี้แล้วก็จะมีการสอบต่อเนื่องโดยลงพื้นที่กับ DSI ในการรวมข้อมูลและเพื่อให้มีการยุติว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นการเมืองแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองและเป็นเรื่องของการตรวจสอบและนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะของคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยอย่างที่ท่านได้แจ้งไว้นะคะก็คือมีการตรวจสอบตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ขุดท่อนะคะระบายน้ำต่างๆแล้วก็พบกระสอบถุงนะคะเป็นจำนวนมากแล้วก็คุณผู้ชมคะเพิ่มเติมเดี๋ยวในวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคมนี้นะคะก็จะเดินทางไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะวันพฤหัสเวลาประมาณ10นาฬิกาเพื่อที่จะให้ประธานนั้นยื่นสอบโดยทั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็ฝ่ายค้านนะคะปัญหาจะได้จบสักทีนะคะต้องบอกเลยว่างานนี้ไม่มีเกมการเมืองแล้วก็พรรคนั้นไม่เคยหวังผลที่จะมีการส่งนะคะไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองแต่ก็อย่างที่ท่านบอกนะคะเรื่องนี้น่าจะมีปัญหาในการทุจริตเกิดขึ้นในการขุดลอกท่อระบายน้ำนั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณกุลวิทย์ด้วยมาพูดคุยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างลงพื้นที่ไปที่บริเวณหน้าห้างอิมพีเรียลพร้อมนะคะพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะในช่วงนี้ยังอยู่กับดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์นะคะเดี๋ยวกำลังรอคุณกุลวิทย์ว่าจะขึ้นมาทันหรือเปล่านะในช่วงที่2ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารทางรายการของเรานะคะมี4ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกนั่นคือการส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยนั่นเองเล่าข่าวกันเข้ามาเลยนะคะว่าเป็นยังไงพื้นที่ของคุณผู้ชมฝนตกหรือเปล่ารถติดหรือเปล่าวันนี้ถึงที่ทำงานนั้นสายหรือเปล่านะคะก็ส่งข้อความเข้ามาที่4689988นั่นเองนะคะผู้โชคดีแจกเป็นประจำทุกวัน1เล่มแบบนี้ละค่ะก็คือเป็นสมุดโน้ตสีแดงๆจากทางสถานีเอเชียอัปเดตแจกให้กับคุณผู้ชมทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าจากศุกร์ที่แล้วนะคะมีผู้โชคดี1ท่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0879354xx รับไปเลยวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีส่ง SMS กันเข้ามาเยอะๆนะคะแจกกันเป็นประจำแบบนี้ละค่ะมาช่องทางที่2กันบ้างนะคะช่องทางที่2และช่องทางที่3นั่นคือทางอีเมลแล้วก็ทาง Twitter นั่นเองค่ะก็แจกเป็นประจำทุกวันนั่นคือสมุดเล่มเล็กๆ เล่มนี้ไว้ช็อตโน้ตกันนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ละค่ะก็ผู้โชคดีนะคะจากศุกร์ที่แล้วนั่นคือโตโต้น่ารักนะคะแล้วก็ช่องทางหนึ่งสุดท้ายนั่นคือทางอีเมลของเราขึ้นที่อยู่ให้กับคุณผู้ชมมาเลยนะคะเอาคุณกุลวิทย์สวัสดีค่ะคุณเข้ามาสดๆแบบนี้เลยเหรอเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามีฝนตกตลอดเลยนะฮะช่วงนี้กรุงเทพมหานครนะฮะตกๆหยุดๆค่ะก็มีฝนตกตกหยุดหยุดสลับทั้งวันใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าสดจริงๆนะคุณผู้ชมจากพื้นที่เลยนะคะเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็รายงานกันสดๆเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าคุณกุลวิทย์นั้นใส่เป็นเสื้อสีเขียวใช่ไหมคะกันฝนก็ต้องบอกว่าแหมรู้สึกกลัวว่าคุณจะมาไม่ทันซะต้องบอกว่ากลัวจะมาไม่ทันแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะระหว่างที่มีการแต่งตัวอยู่ต้องบอกว่าสดจริงๆค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราระหว่างที่คุณกุลวิทย์กำลังแต่งตัวอยู่นะคะคุณเดี๋ยวเรามาอัปเดตสักนิดนึงดีกว่านะคะตอนนี้มีข้อมูลจากทาง Twitter ค่ะเขาบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจากกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักสลับเบาทั้งวันคาดว่าพระพิรุณจะเข้าด้วยนะคะรวมไปถึงมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่ถนนรัชดาแยกวงสว่างนะคะแยกประชานุกูลต่อเนื่องเขาบอกว่ารถติดนะคะที่ถนนรัชวิภารถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วเรามาจัดรายการกันต่อแบบปกติกันดีกว่านะครับตะกี้นี้ก็ลงบ่ายฝนตกเลยเป็นไงบ้างคะคุณรายงานแล้วจากที่ได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะตอนช่วงประมาณ 6:00 น. 7:00 น.เนี่ยครับฝนก็ตกหนักเลยนะครับท่านผู้ชมครับบริเวณลาดพร้าวนะครับแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังแบบซาๆแล้วล่ะแต่ก็สิ่งที่ตามมานะก็คือว่ามีรถติดเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแหละรถที่มุ่งหน้าไปทางแยกลาดพร้าวแล้วติดหนึบเลยนะครับขณะที่เข้าบางกะปินี่ก็ยังพอเคลื่อนที่ไปได้นะครับครับตะกี้ก็ได้อ่าน Twitter นะก็มีคนโพสต์มาบอกเลยว่าอูรถติดแถวนั้นนี่ครึ่งชั่วโมงไม่ขยับเลยก็ใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับขอให้ขยับเร็วๆนะรถบริเวณนั้นนะครับส่วนผมตอนนี้ก็ขึ้นมา
จัดรายการตามปกติละแม่เหนื่อยค่ะต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆนะคะแต่ว่ามีข่าวสารสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าทางด้านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าสั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ย49จังหวัดแล้วก็กำชับอุทยานด้วยว่าหากเกิดพื้นที่น้ำท่วมดินถล่มเนี่ยให้สั่งปิดทันทีอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเอาละค่ะคุณกุลวิทย์คะไหนๆคุณมาแล้วเดี๋ยวใช้งานสักหน่อยดีกว่าเนาะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอย่างที่รายงานให้กับคุณผู้ชมไปแล้วคือเราจะรายงานภาพการเคลื่อนตัวของพายุแกมีที่จะเข้าสู่ประเทศไทยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าภาพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะครับจากสภาพอากาศจากพายุแกมีนะครับก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะครับปานกลางเลยนะครับบริเวณทางด้านตอนใต้ของภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผมจะไล่ไปเลยเนาะค่ะอันนี้จะเป็นเพิ่มเติมสักนิดนึงอันนี้จะเป็นวันที่8วันนี้ก็วันนี้เลยนะคะวันนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับก็มีที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดนครราชสีมาโคราชนี่จังหวัดปาจีนะครับจังหวัดสระแก้วบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีฝนตกปานกลางนะครับท่านผู้ชมครับแต่ที่น่าเป็นห่วงจริงๆเลยนะครับคือบริเวณฝั่งตะวันตกของเรานะครับที่เป็นสีแดงนี่นะครับสีแดงนี่หมายถึงว่าจะมีฝนตกประมาณ100ขึ้นไปนะครับ100มิลลิเมตรต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นฝนตกที่หนักมากอยู่นะครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะครับก็คืออำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีแล้วก็ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นนะครับยังมีอำเภอจอมบึงนี่ก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะครับอิทธิพลนี้นะครับจะมีไปถึงตอนใต้เลยนะครับจังหวัดเพชรบุรีก็โดนด้วยนะครับที่อำเภอท่ายางครับก็นะครับจังหวัดที่ผมพูดไปนี่ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยนะก็ต้องแบบถ้าฝนตกมาจริงๆก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไว้เลยนะครับมันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับอันนี้เพิ่มเติมข้อมูลจากที่คุณกุลวิทย์พูดนะคะอันนี้จะเป็นทางผ่านของพายุแกมีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นแค่ความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะเพิ่มเติมสำหรับสีเขียวๆที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเขาเรียกว่าเป็นฝนรำคาญนะคะก็คือจะมีฝนตกเนี่ยตั้งแต่0จนถึง50มิลลิเมตรนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะจะมีฝนนั้นตกนะคะประมาณอยู่ที่50ถึง75มิลลิเมตรแล้วก็สีส้มนะคะจะมีปริมาณฝนนั้นตกอยู่ที่75ถึง100มิลลิเมตรนะครับแล้วสีแดงนี่เท่าไหร่เนี่ยสำหรับสีส้มจัดก่อนส้มจัดเนี่ยจะมี100จนถึง150มิลลิเมตรแต่ว่าสีแดงตอนนี้ยังไม่มีในประเทศไทยนะคะก็คือจะมีฝนตกเนี่ยอยู่ที่150มิลลิเมตรก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะจะมีแค่สีประมาณตอนนี้เนี่ยสีเขียวก็คือไม่เกิน50มิลลิเมตรเป็นบริเวณกว้างเลยนะสีเขียวเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับที่คนเขาจับตามองกันอยู่นะครับที่ทางหน่วยงานรัฐนะจับตามองเลยก็คือบริเวณของเขื่อนลำพะเพอนะครับจังหวัดโคราชนะครับตรงเขื่อนลำพะเพอจังหวัดโคราชนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างสูงนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 90% แล้วนะครับซึ่งทางอ่างเก็บน้ำลำพะเพอเนี่ยก็ได้มีการเตรียมน้ำเอาไว้นะเพื่อรับการเกษตรนะครับล่วงหน้าโดยที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คำนึงถึงพายุแกมีนะครับแต่พอมีข่าวว่าพายุแกมีจะเข้าเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการพร่องน้ำแล้วนะครับพร้อมเฝ้าจับตาดูอิทธิพลของพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดนะครับและหากมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมนะท่านผู้ชมนะจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกในปริมาณที่มากกว่าปกตินะครับและจะส่งผลต่อบ้านเรือนริมน้ำมูลนะครับที่อาจจะต้องเผชิญกับภาวะน้ำล้นตลิ่งแต่จะส่งผลดีต่อการทำนาปลังในปีหน้านะครับโดยเขื่อนลำพะเพิงเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ทำนาปลังไปประมาณ68,000 ไร่ครับท่านผู้ชมครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะภาพ เรียกว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะในวันที่8ก็คือวันนี้การ เข้าตัวเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะส่วนในวันที่9เองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีการเปิดภาพให้กับคุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็การเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะดูจากวันที่9ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้อิทธิพลของพายุแกมีนั้นยังคงส่งผลกระทบค่ะให้เกิดฝนตกปานกลางบริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันออกยังคงมีนะคะมีอยู่ประปรายแล้วก็
คลื่อนตัวมาสู่ภาคกลางละนะคะแล้วก็ภาคที่อาจจะตกหนักนะคะนั่นคือภาคตะวันตกนั่นเองจะเห็นอย่างชัดเจนนะคะพื้นที่สีเขียวๆนั้นนะคะก็คือมีปริมาณฝนเนี่ย0ถึง50มิลลิเมตรนะคะก็ถือว่าประปรายเป็นฝนรำคาญแต่ว่าเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังนั่นคือที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่คุณกุลวิชชี้ที่ราชบุรีนะคะอำเภอจอมบึงนี่แหละค่ะแล้วก็ที่เพชรบุรีนะคะนี่แหละค่ะอำเภอแก่งกระจาน3พื้นที่นี้อาจจะต้องมีปริมาณน้ำฝนนั้นอยู่ที่100ถึง120มิลลิเมตรต่อวันนะคะก็ถือว่าจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันถือว่านะฮะแล้ววันไหนนะครับที่เหมือนจะมีข่าวว่าสตอมเซิร์ชจะขึ้นอาจจะขึ้นนะวันที่9นี้หรือเปล่าก็คือน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ว่าจากสถานการณ์วันนี้แล้วการเคลื่อนตัวของพายุแกมีเนี่ยยังถือว่าน้อยนะคะน่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสตอมเซิร์ชที่ว่านี้เนี่ยอาจจะลดกำลังลงอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ของคุณปลอบประสบสุรสวัสดิ์เตือนเอาไว้เพราะว่าสำหรับพายุนะคะไม่ว่าจะเป็นสึนามิแล้วก็สตอมเซิร์ชนั้นการเกิดตัวนั้นต่างกันนะคะอย่างที่มีการรายงานให้กับคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นสตอมเซิร์ชนั้นการหมุนตัวนั้นจะมีพายุร่วมอยู่ด้วยแล้วก็สภาพภูมิอากาศก่อนที่จะเกิดนั้นจะมืดครึ้มมาแบบฝนตกหนักๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสึนามินั้นสภาพอากาศนั้นจะปลอดโปร่งแสงใสเลยแล้วก็เป็นการเกิดตัวนะคะการเคลื่อนตัวของแผ่นดินนั้นใต้ทะเลจะต่างกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่าปลอดภัยแล้วกันสำหรับประเทศไทยค่ะเจ้าพายุแกมีนี่ทำกรมอุตุคาดเดาลำบากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับพอตอนเข้ามานี่เดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปชะลอตัวที่พม่าเอาเข้าจริงก็ต้องผ่านประเทศลาวเกือบจะเข้าประเทศไทยแล้วก็วนกลับมาอีกแหมนะครับวุ่นวายมากเลยเจ้าพายุตัวนี้เนี่ยแต่ถึงตอนนี้ก็เป็นข่าวดีในหลายพื้นที่นะเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ตกอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้ว่าจะตกหนักมากเลยเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้กำลังความเร็วนั้นเหลือเพียงแค่ประมาณ 18-19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองก่อนหน้านี้3วันที่แล้วเวียดนามเจอเข้าไปเท่าไหร่นะอุ้ยมากกว่า90ด้วยนะคะประมาณ95ประมาณนั้นนะคะเราก็โชคดีไปนะครับค่ะฮะเราก็มาต่อกันที่สถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแผนที่ขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้นะครับก็อุทกภัยเนี่ยนะครับยังเกิดอยู่ในจังหวัดเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนะครับปราจีนบุรีพวกนี้เนี่ยก็ต้องแบบเผชิญกับน้ำท่วมมานานเลยนะครับโดยที่ทางการนะครับยังระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่หมดนะครับและได้มีการชะลอการระบายน้ำลงใต้เนื่องจากพื้นที่ด้านล่างเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับพายุแกมีนะครับที่วันนี้ลดระดับความรุนแรงลงไปมากโดยเหลือความเร็วลงเพียงแค่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับหลังจากต้องเผชิญกับฝนตกหนักเนี่ยอันเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับผสมกับพายุแกมีที่เพิ่งเข้ามายังจังหวัดสระแก้วเมื่อคืนวานนะครับจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ครับต่อเลยครับคุณนพวรรณอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะให้กับ คุณผู้ชมได้เห็นกันนั่นเองว่าเป็นพื้นที่ไหนนะคะแต่ว่าดูจากสภาพภูมิอากาศตรงนี้แล้วจังหวัดสระแก้วตอนนี้ต้องถือว่าไม่ได้รุนแรงอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามลมฟ้าพยากรณ์กับคุณเอกวรัญญูกันค่ะใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วท่านผู้ชมที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมพร้อมกันหรือยังท่านอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนทำงานให้ท่าน 1. ผู้ว่าที่สามารถแก้ปัญหาจราจรทั้งระบบได้รถไม่ติดขัดสัญจรไปมาสะดวก 2. ผู้ว่าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปราบยาเสพติดหรืออาชญากรรมหรือ 3. ผู้ว่าที่แก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วขุดลอกคูคลองทำความสะอาดทุกตรอกซอกซอยของกรุงเทพท่านสามารถส่งความเห็นมาได้ที่ SMS 4689988โดยเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการย้ำอีกครั้งเลือก1หากท่านเห็นว่าต้องการแก้ปัญหาจราจรเป็นอันดับแรกเลือก2หากท่านเห็นว่าต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือเลือก3หากท่านเห็นว่าต้องแก้ปัญหาความสะอาดรวมทั้งขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำท่วม
หนึ่งความเห็นของท่านคือหนึ่งเสียงที่สะท้อนความต้องการของคนกรุงเทพwww.asiaupdate.tv สดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวสารทางการเมืองรายการโปรดพิธีกรคนโปรดและดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่ www.asiaupdate.tv กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะในช่วงนี้เป็นประจำกับคุณเอกวรัญญูอมรปานั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกุลวิทย์ครับครับเมื่อตอนเข้ารายการคุณกุลวิทย์ก็ใส่เสื้อกันฝนมานะฮะตอนนั้นฝนตกหนักก็บอกว่าตกหนักเนี่ยผมตื่นมาตีห้ามันตกแล้วนะครับก่อนหน้านั้นผมไม่ทราบว่าตกมาขนาดไหนนะครับเพราะคุณทำอะไรอยู่ผมตื่นมาฮะก็ตื่นนอนดิครับตื่นนอนมาเพื่อที่จะมาออกรายการเนี่ยก็มาเตรียมข้อมูลต่างๆไงฮะระหว่างทางเป็นยังไงบ้างแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยฝนมันเริ่มเบาลงแล้วนะฮะสำหรับทางที่ผมเดินทางมาที่ลาดพร้าวเนี่ยนะครับแล้วก็พอมาถึงเนี่ยก็ยังตกอยู่แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่เดินออกมาก่อนที่จะมาเข้าสตูเนี่ยฝนมันหยุดตกไปแล้วนะฮะก็คงที่เป็นเหมือนคุณนพวรรณบอกใช่ไหมฮะที่ว่ามันจะตกบ้างแล้วก็จะมีการสลับหยุดตกไปเป็นบางครั้งบางคราวนะครับใช่ครับก็ตลอด24ชั่วโมงนะวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณมันมีคุณเอวรันยูมันจะมีอะไรน่ากลัวไหมคะพายุน่ากลัวนะฮะเข้ามาไหมหรือว่าความแรงอะไรต่างๆจะมีก็อย่างที่บอกไปนะว่าพายุทางด้านของพายุ depression แกมีเนี่ยมันได้อ่อนกำลังลงไปนะฮะที่เขามีการออกประกาศบอกกับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะฮะของทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ประกาศประจำวันที่8ตุลาคมนะฮะตั้งแต่ในเวลา4นาฬิกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพายุดีเพรสชันแกมีเนี่ยนะครับได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำได้ปกคลุมบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเนี่ยไปปกคลุมภาคกลางตอนล่างในระยะต่อไปนะครับลักษณะเช่นนี้เองก็ทำให้ทางด้านของภาคตะวันออกครับภาคกลางภาคใต้ตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกมาเตือนแล้วนะครับว่าทางด้านของอำเภอหัวหินนะครับก็ดีนะครับรวมไปถึงทางด้านของอำเภอสัตหีบก็ดีนะครับบอกว่าฝนเนี่ยตกค่อนข้างหนักมากนะครับขณะที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะครับก็ยังมีฝนตกหนักบ้างในบางแห่งนะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาระหว่าง1-2วันนี้นะครับสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะอีกลูกหนึ่งนะฮะไม่ใช่อีกลูกหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยก็มีกำลังค่อนข้างแรงครับทำให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝั่งตะวันตกมีฝนหนาแน่นนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูงนะครับคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือนั้นระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบางท่านก็ออกมากล่าวนะครับว่าจริงๆแล้วควรงดออกจากฝั่งได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับภายในระยะเวลา 1-2 วันนี้หลังวันที่10นั้นก็จะค่อนข้างเซฟแล้วแหละฮะนะครับน่าจะออกจากฝั่งได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราจะมาดูกันที่ พยากรณ์อากาศหน่อยละกันนะครับตามพื้นที่ต่างๆเริ่มกันที่นะครับเราจะมาเริ่มกันที่ทางด้านของพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักในบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21องศานะครับสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ32องศาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรืออีสานนั่นเองมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ70ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศานะครับสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณแค่28เท่านั้นนะครับขณะที่ทางด้านของพื้นที่ภาคกลางนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ80ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วไปนะครับเกิน190ของพื้นที่เลยนะครับคุณกุลวิทย์ฮะก็เขาบอกว่าสาเหตุที่เกินเนี่ยนะครับน่ามาจากว่า
เป็นผลมาจากทางด้านของพายุแกมีที่เข้ามาเนี่ยแหละครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะครับสูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสนะครับทางด้านของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายทั่วไปเกือบ 170-80 ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ22องศานะครับสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณแค่ไม่เกิน30องศาเซลเซียสนะครับก็จะบวกลบบ้างเล็กน้อยนะครับมาถึงพื้นที่สุดท้ายครับกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนฟ้าขนองกระจาย190ของพื้นที่ครับฝนนั้นต้องบอกว่าตกค่อนข้างหนักเลยนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครว่ามันติดกับทางด้านของภาคตะวันออกเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสครับทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นทางด้านมาจากพายุนะครับที่ต้องบอกนะฮะทางด้านของแกมีนะครับตามเมื่อสักครู่จริงๆแล้วจะมีแผนที่นะฮะที่เป็นทางด้านของเนี่ยนะฮะแผนที่ตรงนี้ครับจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีอีกพายุอีกลูกหนึ่งนะครับครับพายุลูกนั้นชื่ออะไรครับพระพิรุณแน่นะฮะพายุลูกนั้นคือพายุพระพิรุณนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเลื่อนมาแล้วกันจะได้เห็นกันง่ายๆนะครับแต่ว่าพายุลูกนี้นะฮะเขาบอกว่ามันเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือใช่ไหมฮะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับตอนนี้นะฮะต้องดูที่ทิศทางก่อนแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านของพายุ Depression แกมีนะครับที่ตอนนี้นั่นอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูประวัติกันสักหน่อยไหมคุณกุลวิทย์ประวัติของพายุแกมีเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยก็เป็น Depression แล้วนะฮะต่อจากนั้นก็พัดเปลี่ยนมาเป็นพายุโซนร้อนนะครับกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเขาบอกเคลื่อนตัวเนี่ยตอนแรกอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรนะฮะตอนหลังก็ขึ้นมาเป็น90เลยนะฮะสักแป๊บนึงเนี่ยพอมันขึ้นฝั่งเนี่ยที่เวียดนามนะฮะข้ามมาที่กัมพูชาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มลดกำลังลงนะครับกลายเป็นทางด้านของดีเพรสชันใหม่นะฮะพอมาถึงกรุงเทพปุ๊บคราวนี้ลดลงไปอีกนะฮะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นทางด้านของความรู้ด้านพายุเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วตอนนี้เราพอจะสรุปได้มั้ยฮะเนี่ยว่ามันไม่น่าจะเกิดอันตรายมากไปกว่านี้แล้วนะกับพายุแกมีนะครับผมว่าเราพอจะสรุปได้นะครับเพราะเมื่อเช้าที่ฟังข่าวมาก็บอกว่าภายในระยะเวลา 1-2 วันนี้นะฮะพายุลูกนี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะอ่อนกำลังลงไปอีกนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่พื้นที่ดินแล้วไม่ใช่ทางด้านของน้ำนะถ้าเข้าสู่ทะเลนั้นยังมีสิทธิ์ที่จะทวีกำลังที่รุนแรงขึ้นมาได้อยู่นะครับอ๋อคือตอนนี้พัดขึ้นพื้นดินไปละใช่เป็นข่าวดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางข้อความทาง Facebook กันบ้างนะคะคุณผู้ชมก็มีข้อความจากคุณผู้ชมส่งกันเข้ามาเยอะแยะเลยทาง4689988ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเชอนะคะที่พูดถึงสถานการณ์น้ำเข้ามาแล้วก็มีจากที่อ่างทองตอนนี้บอกทาง SMS หน้าจอเลยบอกว่าอากาศดีพิษณุโลกก็อากาศดีนะคะจากคุณสะเก็ดไฟแล้วก็มีที่บางแคนะคะบอกว่าอากาศเปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยนนั้นนะคะแล้วก็มีครูที่สงขลาก็ส่งข้อความกันเข้ามาด้วยนี้จากทางหน้าจอนะคะส่วนทาง Facebook เองเป็นยังไงคะครับ Facebook นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีใครมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศณตอนนี้นะครับนะครับศรีราชานิคมปิ่นทองนะครับฝนตกเบาๆตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะครับจนเช้าหยุดตกแล้วสภาพท้องฟ้ามืดครึ้มมีละอองฝนเป็นระยะนะครับจากคุณพานุพัฒน์อดัมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็จะมีเป็นส่งภาพข้อความส่งภาพเข้ามานะครับนะครับฝนตกนะครับป้าตู่จตุพรพรมนะครับตลาดท่าเรือเมืองการฝนตกจักๆครับเมืองการนี่ก็เป็นจังหวัดเฝ้าระวังอีกจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ทางผู้ประกาศของเราก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับก็มีแจมด้วยนะมีแจมด้วยนะครับนี่นะครับอุ้ยผู้ประกาศของเราครับไม่หยุดในการค้นคว้าหาข้อมูลนะครับสตอมเซิร์ชคืออะไรนะครับท่านผู้ชมอยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับที่เวอร์ไวเว็บซึ่งล่าสุดก็ยืนยันแล้วนะฮะว่าไม่มีนะฮะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยานะขึ้นเหนือไปแล้วเนาะพายุโอเคครับเป็นข่าวดีเดี๋ยวเราย้ำสำหรับกติกาการร่วมสนุกใน Facebook หน่อยดีกว่าค่ะคุณกุลวิทย์นะครับของเรานะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากได้เจ้าสมุดเล่มนี้นะครับคุณนพวรรณถืออยู่นะครับสีสันก็สวยสดใสนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้นะครับด้วยการส่งภาพนะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ที่ท่านผู้ชมนะครับอยู่อาศัยหรือที่ทำงานก็ได้นะครับแล้วถ้าภาพไหนเนี่ยมีคนกดไลค์มากที่สุดนะครับต่อ1อาทิตย์ก็รับไปเลยครับเจ้าสมุดบันทึกเล่มนี้นะครับของทางเอเชียอัปเดตครับจริงๆแล้วมันจะมีเหมือนสลักเล็กดึกลงไปนะเขียนว่าเอเชียอัปเดตด้วยนะฮะแต่ว่าต้องสังเกตดีๆนะฮะทางมุมขวาหน้าจอท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะครับจะเขียนว่าเอเชียอัปเดตหน่อยนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ